ันนี้นะคะก็ถึงช่วงของรีวิวงานแม่บ้านกันอีกแล้วนะคะพอดีว่าส้มเพิ่งสั่งเจ้าตัวนี้มาเลยค่ะเป็นไม้ถูพื้นนะคะแล้วก็เป็นไม้กวาดในตัวนะคะของเสี่ยวมี่เดียมาทีบี900ค่ะสำหรับเจ้าไม้ถูพื้นอันนี้นะคะก็มีการพัฒนาต่อยอดจากรุ่นเดิมที่เคยรีวิวเอาไว้นะเดี๋ยวส้มขึ้นลิงก์ตรงนี้ไว้ให้เข้าไปดูได้เลยนะคะก็ตรงนี้ข้อดีของเขาเลยก็คือจะเป็นทั้งไม้กวาดแล้วก็ไม้ถูพื้นในตัวนั่นเองค่ะเวลาที่เราสั่งมานะคะมันก็จะแยกส่วนกันนะคะแล้วก็เอามาประกอบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ตัวอันนี้นะคะมันจะเป็นตัวไม้กวาดนะคะนี่ก็จะมีแปรงตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นแผ่นอันนี้มาให้นะคะเพื่อให้เอาไว้แปะตรงด้านล่างตรงนี้นะคะสำหรับทำให้มันเป็นไม้ถูพื้นค่ะซึ่งเขาก็จะมีผ้าฝ้ายไมโครไฟเบอร์แบบนี้นะคะมาให้2ผืนนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครเคยใช้ตัวไม้ถูพื้นรุ่นเก่าของเสี่ยวมี่นะสมรู้สึกว่าผ้าอันนี้มันมีความหนามากกว่าตัวเดิมนะคะก่อนจะใช้งานนะคะเราก็เอามาแปะตัวฐานก่อนนะคะให้มันตรงๆแค่นั้นเองเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าตรงฐานด้านล่างนี้นะคะเขาจะมีแปรงอันนี้เอาไว้ให้ด้วยนะคะเป็นแปรงสำหรับปัดตรงด้านล่างของตัวไม้กวาดนั่นเองนะคะซึ่งไม้ที่เราใช้งานจริงๆนะคะพวกบางทีแบบเศษฝุ่นหรือว่าเศษเส้นผมต่างๆเศษได้อะไรเนี้ยค่ะมันก็จะติดตรงช่วงนี้มานะคะเราก็จะใช้วิธีการใช้ตัวแปรงอันนี้นะคะในการปัดเพื่อทำความสะอาดเขาออกไปนั่นเองค่ะนี่เห็นไหมคะเส้นผมที่ติดก็ติดขึ้นมาบนแปรงเล็กๆอันนี้ด้วยนั่นเองถ้าพูดถึงน้ำหนักนะคะทุกคนฉันต้องบอกว่ามันมีความหนักมากกว่าตัวเดิมนะคะแล้วก็เวลาเราใช้งานนะคะตรงด้านนี้จะเป็นไม้กวาดนั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่จะเคาะฝุ่นออกมาเนี่ยมันจะมีปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะเราแค่กดมันก็จะเด้งตรงข้างล่างออกมานะคะเพื่อเปิดฝาถังดักเก็บฝุ่นนะคะแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปเททิ้งนั่นเองนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บเหมือนเดิมนี่แค่นี้เองเลยค่ะทีนี้นะคะก็เวลาจะประกอบตัวไม้ถูพื้นเข้ากับตัวไม้กวาดนะคะเราก็แค่วางให้มันตรงล็อกเฉยๆนะคะแล้วก็ดันเข้าไปที่มีเสียงแบบนี้นี่คือแน่นเรียบร้อยแล้วค่ะอีกอย่างนึงที่ส้มชอบไม้ถูพื้นของเสี่ยวมี่เนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ตัวนี้นะคะมันสามารถที่จะแบบเอียงได้360องศาเลยค่ะทุกคนนะคะถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เวลาที่เราบอกว่าเข้าตามที่ซอกลึกตามมุมต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะแบบโค้งเขานะคะไปตามมุมต่างๆได้ดีนั่นเองค่ะก่อนที่จะใช้งานนะคะก็อย่าลืมใส่น้ำเข้าตัวกระบอกเก็บน้ำอันนี้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะใส่น้ำยาถูพื้นลงไปนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะพอเราใส่น้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาใส่ตรงแกนกระบอกแบบนี้นะคะแค่ดันลงไปให้สุดนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองกวาดพื้นกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่กวาดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีฝุ่นเยอะหรือเปล่านะคะเราก็แค่กดปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะปึ้งโอ้นี่เลยค่ะนี่นะคะพวกเศษฝุ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเศษดอกไม้แห้งนะคะก็เข้ามาอยู่ในกล่องเก็บฝุ่นนี้เต็มเลยค่ะเอาละค่ะกวาดบ้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาถูบ้านกันเลยนะคะเราก็จะประกอบเจ้าตัวนี้นะคะเข้ากับตัวฐานของไม้กวาดนั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็แค่ประกอบลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาถูบ้านกันนะคะทุกคนซึ่งเวลาใช้งานนะคะเวลาเราฉีดน้ำนะคะเราก็แค่บีบตรงนี้นะคะแล้วน้ำก็จะพุ่งออกมาลงด้านล่างค่ะเ
จริงๆแล้วนะคะผ้าเราถูเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีพวกคราบดำๆนะคะติดขึ้นมาบนผ้าด้วยนะคะบางทีก็จะมีแบบพวกเศษฝุ่นเศษขนสัตว์หรือแม้แต่ผมเราก็จะติดขึ้นมาด้วยนะคะแต่ว่าเพิ่งทำความสะอาดไปเมื่อวานนะคะมันก็ยังสะอาดอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าตัวผ้าอันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะถอดนะคะแล้วก็เอาไปซักผึ่งลมให้แห้งแล้วก็เอามาใช้ใหม่ได้นั่นเองค่ะผ้าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นานเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาซักนะคะก็ซักมือปกติไม่ต้องเอาเข้าเครื่องซักผ้าหรือว่าเอาเข้าเครื่องอบนะคะเพราะเดี๋ยวผ้ามันหดตัวค่ะเพราะว่าทำมาแล้วแล้วพลาดมากๆเลยค่ะสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับตัว TB900 ตัวนี้นะคะหลังจากที่ส้มใช้งานมาเดือนกว่าๆแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าถือว่าสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานแม่บ้านอย่างเรานะคะก็คือเป็นทั้งไม้กวาดด้วยแล้วก็เป็นไม้ถูพื้นด้วยเองนะคะแต่น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างหนักค่ะทุกคนถ้าเทียบกับรุ่นเดิมนะคะบอกเลยว่าตรงนี้หนักกว่านะคะเพราะว่าส้มรู้สึกว่าตัวแกนตรงนี้ค่ะมันมีน้ำหนักเยอะแล้วก็ตัวกระบอกน้ำเนี่ยรู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่ามีความยาวมากกว่าตัวเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีความหนักนิดนึงนะคะไม่หนักมากนะไม้กวาดนะก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ส้มรู้สึกว่ามันเหมาะกับการที่ถูไปข้างหน้ากวาดไปข้างหน้าหรือซ้ายหรือขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราดึงกลับมาเนี่ยฝุ่นมันไม่ได้เก็บด้วยนะคะคือเหมือนการทำงานของตัวไม้กวาดเขาอะคือเหมือนเขาให้มันแบบไปทางข้างหน้าอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าถ้ามันสามารถจะแบบว่าหน้าหลังได้อะไรอย่างเงี้ยเก็บฝุ่นทุกรอบทิศมันก็คงจะดีนะคะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะคะทุกคนกับราคาเบาๆขนาดนี้นะคะก็ถือว่าโอเคแหละนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็เลยเอามารีวิวคนที่ดูประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะส่วนการส้มสั่งจากช้อปปี้มานะคะส้มใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในตรง description box หรือว่าตรงคอมเมนต์ช่องแรกเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ